สวัสดีครับผมทีมนะครับอันนี้คือหน่อกล้วยราคา 50,000 นะครับตอนนี้คือเหลือวิธีเดียวละที่จะยื้อได้เพราะว่าอยู่ในน้ำมาครบอาทิตย์แล้วนะครับไม่รอดเดี๋ยวต้องเจอกันซะหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะจับมันเข้าห้องนี้เลยมาดูกันนะครับโอเคในเมื่อไม่อยากอยู่ใช่ไหมเอาละอันนี้ให้หน่อเอาหน่อนี้ไปให้แม่นะครับเอาคุณแม่เอาหน่อนี้ไปให้แม่เลี้ยงถ้าแม่ทำรอดนะจะเป็นอะไรที่สุดยอดโอเคเดี๋ยวเก็บภาพไว้ก่อนเก็บภาพไว้ก่อนว่าต้องพึ่งวิธีนี้แล้วนะครับต้องพึ่งวิธีต้องพึ่งไสยศาสตร์ละ50,000ตอนนี้เหลือไม่ถึง5บาทนะ50,000เหลือไม่ถึง5บาทนะช่วยครับวันนี้วันที่เท่าไหร่จ๊ะกล้องนี้มาค้างอีกโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะจับมันเข้าสู่กระบวนการพอในเยื่อนะครับหอยรอดเธอเนาะนี่นะตอนนี้เหลือแค่นี้นะครับโอเคอันนี้จะเอาไปให้แม่นะครับแบตที่39อันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปออกนะครับออกต้องพึ่งวิธีนี้แล้วไม่รู้จะมองเห็นไหมมันเน่ามาถึงแกนตรงนี้เลยอ่ะเห็นปะโอ้ยังไปอยู่โอ้โหไม่น่ารอดนี่ฮะคือแบบไม่รู้ว่าเนื้อเยื่อจะกู้ได้ไหมคือก็เน่าไปต่อด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอาแช่น้ำเปล่านะครับคือแบบไม่รู้ว่ารอดหรือไม่รอดนะเลยนี่ไปอยู่ในน้ำไปอยู่ในน้ำเปล่านี่เลยนี่เป็นน้ำกลั่นน้ำกลั่นเดี๋ยวเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการผ่านะครับแล้วก็มีนี้นะครับกระปุกนี้คือต้นที่มันติดเชื้อนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพักต้นนี้ไว้นะให้มันอยู่ในน้ำนี้นะดูว่าคือมันติดเชื้อแล้วยังไงซะมันก็จะต้องตายใช่ไหมแต่ผมยังไม่ให้มันตายนะครับผมก็เลยยื้อชีวิตเล่นดูนะว่ารอดไหมนะครับลองดูนะครับคือถ้าเป็นหน่อแล้วเราทารุณกรรมมันขนาดนี้มันก็จะไม่รอดชัวร์ๆนะครับแต่นี่คือเนื้อเยื่อซึ่งมีความอ่อนแอกว่าแล้วถ้ามันรอดได้นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่บ้ามากๆโอเคอันนี้ผมใช้น้ำกลั่นนะครับ1ฆ่าเชื้อแล้วก็มาล้างจะสลับนะครับ
ก็ใช่นะขยับต่อนะครับโอเคอันนี้ให้มันจมในน้ำนี้เต้นลำเต้นลำก็จะมีพวกเศษออกมาเรื่อยๆเห็นไหมฮะซึ่งผมก็ตั้งใจว่านะครับจะเขย่าจนมันหมดเศษพวกนี้แหละแล้วผมก็จะผ่าแล้วก็แบ่งนะครับเผื่อจะมีโอกาสรอดโอเคในขณะที่ผมแช่ตัวนี้เนาะอันนี้มันจะมีไฮเตอร์อยู่1หยดผมใช้แค่หยดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฟอกของคู่นี้เลยแล้ว